ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมไปดูหนังเรื่อง Jurassic World ภาค3มานะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอสารภาพกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองไม่ได้อินหรือเป็นติ่งแฟนชาย Jurassic World แต่อย่างใดนะก็คือผมไม่ได้มีความตื่นเต้นหรืออินอะไรกับแฟนชายนี้นั่นแหละครับบอกตามตรงเลยครับว่าผมรู้สึกเฉยๆมากคือผมเฉยๆตั้งแต่รู้ว่ามันจะมีภาค3ออกมาแล้วครับดูตัวอย่างแล้วก็งั้นๆน่ะไม่ได้มีความรู้สึกหวือหวาอะไรเลยแต่ที่ตัดสินใจไปดูเนี่ยเพราะว่าหนังมันฟอร์มค่อนข้างใหญ่ครับมีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นและอีกอย่างประเด็นสำคัญเลยก็คือถ้าผมไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตาตัวเองเนี่ยแล้วผมจะมารีวิวความรู้สึกให้กับเพื่อนๆได้รับทราบได้ยังไงกันล่ะถูกไหมฉะนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องไปดูครับและมันก็เป็นไปอย่างที่ผมได้คาดเอาไว้จริงๆด้วยคือถ้าให้ผมเทียบกันระหว่างภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยผมว่าหนังภาค1เนี่ยมันทำได้ดีที่สุดแล้วครับเอาเฉพาะ Jurassic World นะภาค2เนี่ยก็ลองลงมาและสุดท้ายก็มาภาค3คือมึงเดินเรื่องเหนื่อยเกินน่ะนะมึงพากันฝอยกันเยอะเกินไปฝอยเกินฝอยกันอยู่นั่นแหละฝอยจนกูจะหลับอยู่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้ยนี่มึงหนังระดับฟอร์มยักษ์เลยนะเว้ยนี่มึงทำกับกูได้ถึงขนาดนี้นี่มึงแบบไม่ธรรมดานะเนี่ย เอางี้ครับน้องเสกเอาเป็นว่าพี่ถามตรงๆเลยครับว่าตกลงแล้วหนังมันสนุกไหมครับโอ้โหพี่ถ้าพี่ถามตรงผมก็ตอบตรงแหละครับพี่ครับหนังมันเกือบไม่สนุกเลยครับพี่คือหนังมันอยู่ตรงกลางระหว่างสนุกกับไม่สนุกครับแต่สำหรับผมนะสำหรับผมแล้วหนังเรื่องนี้มันจะเยี้ยงมาฝั่งไม่สนุกมากกว่าคือมึงฝอยเยอะเกินไปอ่ะนะมึงจะมาตกม้าตายตัวมึงพากันฝอยเยอะนี่แหละแล้วถามว่าเอ้าแล้วมันไม่มีไอฉากไม่มีส่วนที่มันสนุกแล้วก็ไม่มีส่วนที่ตื่นเต้นเลยล่ะครับน้องเสกครับไอ้มีนะมันมีครับพี่ไดโนเสาร์ครับพี่ใช่ครับมีไดโนเสาร์ครับพี่คิดซะว่าไปดูไดโนเสาร์ก็แล้วกันนะเห็นไดโนเสาร์เนี่ยก็คุ้มแล้วในหนังเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่สปอยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยและถ้าเกิดว่าผมบอกผมสปอยออกไปเนี่ยรับรองหมดไส้หมดพุงแน่นอนครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่มีอะไรให้ย่อยไงเพราะแค่ฝอยกันทั้งเรื่องเนี่ยก็พอแรงอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้ามาโดนผมสปอยนี่ก็แบบโอ้โหอุ้ยปุ้ยแน่ๆคือหนังมันไม่มีอะไรแต่ว่าพยายามจะทำให้มันมีอะไรอ่ะนึกออกปะคือบางฉากนี่คือแบบมึงไม่ต้องมีก็ได้ตัวละครบางตัวนี่คือไม่ต้องมีก็ได้แล้วบางฉากนี่ไม่ต้องนานถึงขนาดนี้ก็ได้มึงจะดึงเกมทำไมมึงจะทำให้ฉากมันนานทำไมแล้วมันทำให้หนังแบบเอื่อยไปเลยมันเอื่อยมันเดินเรื่องเอื่อยไปหมดจนผมว่าเฮ้ยบางทีก็แบบมีแบบอารมณ์แบบว่าเกือบหลับเหมือนกันนะแต่ก็คือไม่หลับไงแต่ว่ามันจะมีฉากแอคชั่นฉากที่แบบตื่นเต้นแทรกเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยตาลุกปุ๊บแล้วก็ดรอปลงแล้วก็แบบเหนื่อยไปแล้วก็จะหลับไปแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยเดนนิสมาแล้วเดนนิสมาแล้วก็สักพักก็เหนื่อยกูจะหลับไปแล้วแล้วก็เอ้ยเดนนิสมาอยู่เงี้ยคืออะไรของมึงเนี่ยนะแต่ยังดีที่มีไดโนเสาร์นะถ้าไม่มีไดโนเสาร์เนี่ยมึงเอ้ยกูเดินหนีไปแล้วและถ้าให้ถามว่าไอฉากมันฉากอลังการฉากไดโนเสาร์เนี่ยมันมีเยอะไหมมันก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนะคือมีนะมันก็มีครับแต่ว่ามันไม่ทำให้ผมรู้สึกว้าวอ่ะนึกออกปะตรงนี้แหละคือประเด็นคือผมไม่ว้าวอ่ะภาคนี้เนี่ยผมไม่ว้าวเหมือนภาคแรกนะภาค2เนี่ยก็ดรอปลงมาส่วนภาคนี้เนี่ยผมเฉยๆมากผมไม่ว้าวผมไม่อะไรทั้งนั้นเลยผมเฉยๆมากคืออารมณ์เนี่ยผมเนี่ยมันจะแบบว่าไดโนเสาร์มาเหรอเฮ้ยไดโนเสาร์มาอ๋อไดโนเสาร์มานะครับไม่มีแบบเฮ้ยไดโนเสาร์มาตื่นเต้นไดโนเสาร์ตื่นที่มาไม่มีอ่ะไม่มีครับอารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ไม่มีเลยครับผมสำหรับผมนะไม่มีในหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าหนังจะได้ตัวละครในตำนานมาประกอบด้วยก็ตามครับแต่ผมก็ไม่รู้สึกว้าวอยู่ดีอ่ะโอ้โหถ้ามึงจะติขนาดนี้นะมึงไม่ไปสร้างเองซะเลยล่ะเอ้าก็ผมเป็นผู้บริโภคผมเป็นผู้ชมไงไหนๆกูก็เสียตังค์เข้าไปดูแล้วมึงก็ให้กูตีกูชมหน่อยเถอะคือผมก็รีวิวไปตามความรู้สึกนั่นแหละครับเพื่อนๆครับก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องโกหกลูกช่องที่น่ารักของผมอยู่แล้วผมรู้สึกยังไงผมก็พูดไปแบบนั้นนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆท่านใดก็ต้องขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะภาค3ภาคนี้เนี่ยสู้ภาค1กับภาค2ไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ําแน่นอนล่ะว่ามันมีฉากอลังอยู่หลายฉากแต่สำหรับผมแล้วมันก็สู้ภาค1ไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสรุปเลยว่าหนัง Jurassic World ภาค3ภาคนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วมันเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้แต่ส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆครับดูได้เรื่อยๆครั้งเดียวพอครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนหนังครับ
สำหรับหนังเรื่อง Jurassic World ภาค3ภาคนี้นี่นะครับผมขอให้คะแนนหนังที่5เต็ม10คะแนนครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมึงฝอยเยอะเกินเอาเป็นว่าเห็นไดโนเสาร์หลากหลายตัวเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะคุ้มค่าตัวแล้วที่ให้คะแนนเนี่ยก็เพราะว่าไดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยนะบอกตามตรงเลยเอ้าก็หนังมันหนังแนวไดโนเสาร์อ่ะถ้าไม่ให้ตรงส่วนนี้แล้วมึงจะไปให้ตรงส่วนไหนครับก็เข้าใจอยู่ครับผมจริงอยู่ครับพี่แต่ว่าการเดินบทการเดินเรื่องเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปพี่เข้าใจไหมนะฝอยเยอะเกินน่ะฝอยเยอะนี่ไม่หลับคาโรงนี่ก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าก็ตามนั้นนั่นแหละครับเพื่อนๆครับไม่ขออธิบายต่อละเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันเองก็แล้วกันบางทีเพื่อนๆอาจจะชอบหนังเรื่องนี้มากกว่าผมก็ได้นะก็อย่าพึ่งเชื่อผมไปหมดซะทุกอย่างนะครับเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆพี่ชอบคลิปการรีวิวหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ